คิดเส้นตูดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบงกี้ราชินีส้มตำแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเมนูแต่วันนี้เจ๊แบงค์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เจ๊แบงค์มีลูกมือมาช่วยด้วยค่ะอุ้ยบอกได้เลยค่ะว่าหล่อมากหล่อวัวตายควายล้มหล่อไม่เป็นยะเป็นยังหล่อไม่ปรึกษาใครมือใครคะโอ้ยนี่ไม่ใช่หวีพี่ก็ไม่โอเคสวัสดีครับผมค่ะพี่เข้มมนทนค่ะวันนี้โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยวันนี้มาเยี่ยมน้องแบงค์ที่ร้านเจ๊แบงค์ตามระยำซอยลาดพร้าว87จะมาหาของกินเขาบอกว่าที่นี่มีของกินเมนูที่อร่อยสุดๆบอกเลยนะละแวกนี้ที่นี่อร่อยสุดเลยแน่นอนที่นี่เด็ดจัดตียกเว้นคนขายอาหารว่าแซ่บแล้วคนขายแซ่บกว่าค่ะโอเควันนี้อยากกินอะไรคะพี่ชอบกินไส้ตันไส้ย่างไส้ทอดเที่ยงก็ได้กินไส้หมูไหมเอาไส้หมูซึ่งไส้หมูเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าไส้ตันเฮ้ยมันเป็นพวงนี้เหรอมันเป็นพวงมาแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาแล้วตัวนึงมันมีกี่ไส้วะเนี่ยหมูอ่ะตัวนึงไม่รู้ว่าไม่ได้นับว่ะอ๋อเหรอเอามาทำอะไรได้กินได้บ้างไส้ตันเนี่ยนะคะเอามาทำยำก็ได้เอามาทอดกระเทียมก็ได้เอามาต้มทำแกงต้มแซ่บได้หมดเลยค่ะแล้ววันนี้จะทำอะไรแล้ววันนี้นะคะน้องแบงค์จะทำเมนูสุดพิเศษสำหรับพี่เข้มคนเดียวเลยใช่ชื่อเมนูว่ายำไส้ตันเส้นแก้วแข็งโป๊กปรองอองเชิญแข็งโป๊กโป๊กปรองอองเชิญรับรองเหรออร่อยเลิศอ่ะโอเคเอางี้งั้นส่วนผสมส่วนประกอบในการทำเมนูนี้มีอะไรบ้างเนี่ยส่วนประกอบหลักเลยนะคะก็คือมีไส้ก็คือมีไส้เป็นไส้ที่ต้มมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความสะอาดเราจะมาต้มกันอีกครั้งเป็นโคตรตัวแก๊สเลยคือที่บ้านเนี่ยมีไว้แต่ไม่เคยเปิดเรียบร้อยตัวแก๊สเปิดแก๊สตลอดทีต้องอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าตาไม่น่ากลัวแก๊สเนาะระหว่างรอเราคือเอาต้มไปเลยระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวให้พี่เข้มหั่นไส้หั่นถ่ายบ้าเลยมันเอาต้มก่อนนี่มันต้องหั่นก่อนแล้วมาต้มไว้เอาเหรอแล้วนี่อันนี้มันทำอะไรเนี่ยอันนี้เอามาผสมไงคะส่วนผสมนี่ไงส่วนผสมแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยอันนี้เอาไว้ตีหัวค่ะได้เหรออ้าวได้เดี๋ยวลองตีดูดิแน่นอนลองเล่นดูดังใจเย็นเฮ้ยเชื่อลองเล่นดูดังไหนให้ดังดีกว่าโอ้ยเอาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรแกเพื่อความสะอาดในการทำอาหารนี่เลยค่ะเราต้องใส่ผ้ากันเปื้อนค่ะพี่ขาบ้านป้ามึงใช้หมวกอาบน้ำใส่ทำกับข้าวไหนหมวกอาบน้ำเนี่ยหมวกน้ำหมวกเชฟใส่เลยใช่ไหมใส่เลยค่ะโอ้โหเอาไปคุณเลยใส่ทีเอาใหม่เออนั่นแหละค่ะได้ไหมเนี่ยได้ป่ะได้โอเคค่ะโอเคเลยแล้วก็ลงมือหั่นต่อได้เลยค่ะวันไหนที่นักผู้ชายไว้ก็หยุดค่ะคนอย่างนี้ต้องมีผู้ชายด้วยอ้าวผู้ชายหนูรอบตัวเป็นพันโอ้พันอะไรวะพันสี่มั่งพันห้ามั่งดีอันนี้เจ้าพอเสร็จแล้วนะคะหลังเดี๋ยวเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไส้มาต้มเลยกรอบเลยนะยังไม่เห็นกรอบเป็นเหนียวนึบๆเออเดี๋ยวก็กรอบเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใส่อารมณ์เข้าไปด้วยคนละอารมณ์ครับคุณพี่ครับคนละอารมณ์ทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะอย่างนี้ต้องกลับไปทำกับเมียที่บ้านนะคะอารมณ์นี้มันทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วเออว้ายตัวเมียทิ้งเราดังเกินแล้วดังไปอ๋อดังเกรงใจไว้หน้ากันหน่อยค่ะ
อันนี้ใส่นี่พอแล้วเออใส่แค่นั้นพอไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ใส่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ตั้งโอบางคนก็เรียกขึ้นช่ายตั้งโอบางคนก็เรียกขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาซอยพีชซอยพีชใช่หั่นไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาซอยกันอีกทีนึงแค่นี้พอหั่นไปเลยแล้วเดี๋ยวเอามีดมาสับปกติการทำยำเนี่ยมันต้องเน้นรสชาติจัดจ้านจัดจ้านนี่แล้วก็อุ้ยเฮ้ยกลิ่นมาแล้วอะอะไรต่อกระเทียมกระเทียมแล้วก็หั่นใส่กันเลยค่ะมะนาวปลากี่อัน1ช้อน1ช้อนแล้วก็มะนาวกิน1ลูกนะมะนาว1ลูกแล้วก็ผงนัวเสร็จแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าที่เราใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยรสชาติมันจะหวานแบบนัวหวานนวลหวานกลมกล่อมยำน่าจะให้อร่อยเนี่ยรสชาติมันจะต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มหอมพอดแล้วชอบแต่ทำไมอุปกรณ์ล้อนี้แม่งไม่คงทนเลยใช้มาตั้งนานไม่เคยพังคุณพี่มาทำของน้องพังซะงั้นน่ะเออเปลี่ยนเบาๆเบาๆมือเสร็จแล้วแล้วก็เอาไส้ตันนะคะโอ้ยไส้ตันคือต้มเสร็จแล้วก็คือเอามาใส่อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่โชว์นี่ไส้ตันเสร็จแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับเยอะแล้วเนี่ยแน่นอนจัดจานอันนี้จัดจานเราชิมก่อนได้ไหมชิมก่อนเอาอะไรชิมไส้ตันได้ไหมหรือว่าชิมแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเออชิมเลยค่ะแหมแขกรับเชิญที่ฉันเอาน้ำลายไหลด้วยเลยเฮ้ยพอดีนะพอดีขอชิมมั่งโอ้โหคนเท่รักจริงมุ้งจริงเลยรังเกียจหนูไม่ได้รังเกียจพี่นะคะหนูแค่ขยะขยะอร่อยได้เดี๋ยวคุณนี่พอแล้วพอเฮ้ยดีแล้วก็จานเหรอใส่จานเฮ้ยดีและนี่คือยำไส้ตันเส้นแก้วแข็งโป๊กปรองกองชื่อปรองกองชื่อเฮ้ยใครสนใจจะมาอุดหนุนร้านอยู่ที่ไหนบอกเลยร้านเจ๊แบงค์ตำระยำนะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว87นะคะมาถึงเนี่ยจะเจอแม่ค้าหน้าสวยๆแบบนี้ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนเจ๊แบงค์ด้วยนะคะใครสนใจจะมากินยำไส้ตันเส้นแก้วแข็งโป๊กปลองกองชื่นของเจ๊แบงค์รีบมานะจ๊ะแต่ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในรายการคิดเช